ต้องเล่าให้คุณวัชรินทร์คุณสุชาติแล้วก็ท่านฟังอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วย้อนกลับไปยาวหน่อยนะตั้งแต่ปี2015ปีนั้นค่ะจีนสมัครเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวแล้วก็ได้รับคัดเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือยาวมาตั้งแต่ปีนั้นจีนก็พยายามที่จะรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศเนี่ยออกมาเล่นกีฬาฤดูหนาวเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี2015ที่ได้รับคัดเลือกยาวมาจนถึงปี2021ก่อนที่จะจัดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในปักกิ่งเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนจีนแต่ว่าอันนี้เป็นช่วงที่ต้องเรียกว่าหลายปีมากเข้ามาร่วมเล่นกีฬาหิมะและน้ำแข็งถึง346ล้านคนแต่ว่ามีการคาดการณ์ว่าหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเราจำภาพได้ใช่ไหมคะตอนช่วงโควิดในปี2022เนี่ยเราก็จะมีภาพโบนักกีฬาทุกคนเท่มากอะไรเงี้ยเขาคาดว่าตั้งแต่ปี2022จนถึง2025เนี่ยการพักผ่อนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกีฬาหิมะและน้ำแข็งเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์แตะขึ้นไปถึง520ล้านคนครั้งค่ะแต่ว่าการตัวเลขการคาดการณ์นี้อาจจะน้อยเกินไปอันนี้เป็นในความคิดของดิฉันนะเพราะว่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะในช่วงวันหยุดไม่ใช่เทศกาลตรุษจีนนะคะก็คือเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่สากลเนี่ยจริงๆแล้วจีนไม่ได้หยุดยาวๆขนาดนั้นคือจีนหยุดแค่30 31แล้วก็1เท่านั้นเองปรากฏว่า3วันนี้ค่ะคนแห่ไปเมืองฮาบินเพื่อไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหิมะและน้ำแข็งเนี่ยต้องเรียกว่าถล่มทลาย3วันคือไป3ล้านนะคะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ย 5,900 ล้านหยวนตัวเลขนี้เอา5คูณเข้าไปอ่ะซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเรานะไม่ใช่เฉพาะคุณต้นนะที่ร้องอื้อหืออย่างนี้คือคุยกับคนจีนรอบๆข้างนี่ทุกคนมีคำถามหมดค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าไปแล้วคือหลายคนคนจีนหลายคนมาพูดกับดิฉันว่าหูคนไปแบบถล่มทลายมากภายในช่วง3วันแล้วก็เป็น3วันที่ก่อนจุดจีนโดยปกติเนี่ยเราจะสังเกตว่าก่อนจุดจีนคนจีนมักจะอาจจะไม่ได้ไปท่องเที่ยวไกลๆหรือว่าไม่ได้ไปท่องเที่ยวอะไรหนักๆอะไรเงี้ยเพราะว่า1ก็คือต้องเซฟวันหยุดไว้2คืออาจจะต้องประหยัดเงินไว้ในการที่จะกลับบ้านในช่วงจุดจีนแต่ปรากฏว่าปีใหม่ปีนี้ไม่ใช่ค่ะคนไปฮาบินจนเกิดปรากฏการณ์แบบถล่มทลายเลยทีเดียวแล้วก็มีรายงานล่าสุดนะคะก็คือรายงานการพัฒนาการท่องเที่ยวหิมะและน้ำแข็งของจีนออกมาเปิดเผยตัวเลขว่าตั้งแต่ปี2022อย่างที่เล่าไปว่าในช่วงโอลิมปิกฤดูหนาวยาวมาจนถึงปีที่แล้วก็คือ2023มีคนที่ออกมาเล่นกีฬาหิมะและน้ำแข็งบวกกับการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอยู่ที่จำนวน312ล้านคนค่ะคาดว่าในปีนี้ก็คือรอยต่อระหว่างสิ้นปีที่แล้วก็คืออย่างที่เล่าไปว่าตั้งแต่ตอนสิ้นปีพอเริ่มเข้าช่วงหนาวๆอะไรเงี้ยยาวมาจนถึงเนี่ยค่ะที่เรากำลังจะหมดเดือนกันก็คือกุมภาพันธ์อาจจะมีติ่งไปนิดหน่อยเดือนมีนาแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างร้อนเร็วอาจจะสิ้นสุดกันที่เดือนนี้แหละคาดว่าน่าจะมีนะแล้วก็จะไปเริ่มต้นอีกทีหนึ่งก็ประมาณเดือนพฤศจิกาปีนี้พฤศจิกาธันวาก็คือช่วงปลายปีเนี่ยน่าจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวกีฬาหิมะและน้ำแข็งมากกว่า400ล้านคน อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะเพราะว่าหลายคนก็มองว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าอะไรโทษครับดิฉันงงเหมือนกันค่ะไม่ได้เป็นเสียงเพลงจากทางนี้นะคะไม่ใช่ก็มีการคาดการณ์ว่า400ล้านคนเนี่ยอาจจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยสูงถึง 550,000 ล้านหยวนตัวเลขนี้ไม่ผิดนะคะเพราะว่าคนจีนเวลาที่ไปเที่ยวเนี่ยเที่ยวกระหน่ำมากๆเลยหลายคนสงสัยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นดิฉันก็ไปหาคำตอบมาให้ส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่าการท่องเที่ยวหิมะและน้ำแข็งเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในแผนการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศของจีนเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าคนจีนยังเดินทางเที่ยวในประเทศอยู่แล้วก็แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามสนับสนุนให้แต่ละท้องที่พื้นที่ต่างๆเนี่ยพยายามนำกีฬาเข้ามาประกอบกับการท่องเที่ยวคือให้เหมือนกับว่าต่อไปนี้การท่องเที่ยวคนจีนไม่ได้แค่เฉพาะไปเที่ยวแหละก็คือจะต้องมีแอคทิวิตี้ต่างๆเข้ามาจับก็จะดูมีสาระมากขึ้นแล้วก็มากกว่าคำว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ย อย่างล่าสุดเนี่ยค่ะดิฉันได้มีโอกาสเดินทางไปถ้าพูดถึงคำว่าเขตมองโกเลียในเนาะเขตมองโกเลียในเนี่ยจะใหญ่มาก
ได้มีโอกาสไปเมืองที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวของจีนถ้าเทียบนะคะมองโกเลียในเนี่ยเหมือนกับเป็นประเทศเราทั้งประเทศอ่ะคือเขาใหญ่มากแล้วเมืองที่ดิฉันไปเนี่ยชื่อฮูลุนเป้อฮูลุนเป้อเนี่ยคือเหมือนจะเป็นภาคนะคะไม่ใช่เป็นจังหวัดนะคะคือความใหญ่เนี่ยคือระดับภาคและในฮูลุนเป้อเนี่ยก็ยังมีเมืองย่อยๆๆซึ่งดิฉันไป2เมืองย่อยของฮูลุนเป้อก็คือไปที่ไทลาเออแล้วก็ไปที่กาลาถุนเพราะว่าที่ฮูลุนเป้อนี้ค่ะเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาฤดูหนาวครั้งที่14ของจีนต้องถือว่าเป็นงานกีฬาขนาดใหญ่แล้วพอมีโอกาสได้ไปสอบถามผู้ประกอบการหลายเจ้าเขาก็ยืนยันว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขารอคอยมากเพราะเวลาที่มีการจัดงานใหญ่ๆโดยเฉพาะงานกีฬาเนี่ยมันจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นที่4พื้นที่ในมองโกเลียในไม่ใช่เฉพาะที่ฮูลุนเป้ออย่างเดียวฮูลุนเป้อเนี่ยใหญ่เท่ากับระดับภาคของเรานะคะไม่ใช่ระดับจังหวัดนะแล้วก็ไปที่ฮูฮอตมีอูหลันชาปู้แล้วก็มีชื่อเฟิงปรากฏว่าก่อนการจัดงานคือการจัดงานของเขาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อคล้ายๆกับคราวที่แล้วที่วันชาติแล้วก็จัดเอเชียนเกมนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นรอยต่อระหว่างการจัดงานแล้วก็เทศกาลจุดจีนก็คือจัดหลังเทศกาลจุดจีนปรากฏว่าใน4เขตที่เอ่ยชื่อไปเนี่ยช่วงวันตรุษจีนก็คือพอคนรู้แล้วว่าโอเคจะมีการจัดงานที่4เขตของมองโกเลียในนี้นะปรากฏว่ามีคนไปเที่ยวค่ะ13 ล้านคนไปเที่ยวในช่วงสั้นๆก่อนที่จะมีพิธีเปิดในวันที่17เนี่ยสร้างรายได้ไป 11,100 ล้านหยวน แต่ในขณะเดียวกันค่ะในช่วงเทศกาลตรุษจีนไม่ใช่เฉพาะ4เขตรวมไปถึงมองโกเลียในทั้งหมดปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวมาอยู่ที่31ล้านคนแล้วก็สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ย 22,122 ล้านหยวนอันนี้คือทุกพื้นที่ของมองโกเลียในหลายคนพอฟังคำว่ามองโกเลียในเนี่ยก็มีความเข้าใจว่าน่าจะเป็นทุ่งหญ้าเขียวๆมีแบบมีม้ามีอะไรวิ่งแต่พอหน้าหนาวค่ะต้องบอกคุณสุชาติคุณวัชรินแล้วก็คุณฟังว่าโหหนาวสุดใจจริงๆว่าไม่เคยมีโอกาสสัมผัสกับความหนาวอย่างนี้อย่างที่ฮูลุนเป้อเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ดิฉันไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมเขาถึงเลือกพื้นที่นี้มาจัดงานกีฬาฤดูหนาวเพราะว่าอุณหภูมิต้องบอกว่าอุ่นที่สุดของเขาอะค่ะก็คือลบ 16เมื่อกี้เมื่อกี้นี้แบบเพิ่งรายงานข่าวไปว่าที่มองโกเลียลบ 50องศาเซลเซียสใช่อันนี้ต้องบอกคุณสุชาติว่าไม่เกินจริงเพราะว่าวันจังหวะที่ดิฉันไปเนี่ยนอกจากลบ16ไม่พอค่ะดิฉันเจอกระหน่ำไปด้วยคลื่นความหนาวอีกโอ้โหอย่างหนาวแบบหนาวอย่างมากก็คืออุ่นที่สุดในลบ16แล้วก็ถ้าโดยเฉลี่ยวันปกติทั่วไปที่ไม่ได้เจอคลื่นความหนาวเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ไปถึงลบ27ในอุณหภูมิที่แบบต่ำที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับการจัดงานแข่งขันกีฬาฤดูหนาวแห่งชาติซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2020แล้วแต่เลื่อนมาปีนี้เพราะว่ามันติดโควิดแล้วก็แน่นอนว่าพอจัดขึ้นเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ต่างๆก็คืออยากจะให้คนประชาชนต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมในกิจกรรมกีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีคอนเซปต์อย่างนี้ค่ะคุณวัชรินทร์ คุณสุชาติ คุณผู้ฟังก็คือ1คนมาแข่งหลายคนมาเที่ยวหรือว่าแข่งขัน1วันได้เที่ยวหลายวันก็คือหมายถึงว่าบรรดานักกีฬาคือสมมติมาเที่ยววันนึงก็จะมาแข่งวันนึงได้เที่ยวหลายวันหรืออีกคอนเซปต์นึงก็คือแข่งขันรายการเดี่ยวได้ประสบการณ์หลายอย่าง อย่างกรณี1คนมาแข่งหลายคนมาเที่ยวเนี่ยดิฉันเห็นจากตอนที่ดิฉันไปเพราะว่าในการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวเนี่ยก็คือจะเป็นนักกีฬามาจากทั่วทั้งประเทศจีนก็จะมีทั้งหมด35เขตอันนี้ก็คือรวมฮ่องกงด้วยก็จะเข้ามาแข่งขันเราก็จะเห็นแฟนๆเนาะซึ่งเราอาจจะไม่ใช่แฟนเป็นแฟนๆของบรรดานักกีฬาที่เล่นกีฬาฤดูหนาวซึ่งหลายคนพอเป็นแฟนแล้วก็เป็นจริงๆอ่ะก็คือแบบตามติดดูแบบเชียร์กันขอบสนามอะไรเงี้ยพอนึกถึงกีฬาฤดูหนาวของจีนอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าโอเคในงานกีฬาโอลิมปิกเราอาจจะเห็นนักกีฬาโดดเด่นอย่างเช่นคุณไอรีนกู่ไอหลิงอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันจีนก็มี
ตัวที่ต้องบอกว่าเป็นท็อปๆแล้วมาแข่งกีฬาเป็นตัวแทนของพื้นที่แต่ละพื้นที่ในจีน35เขตเนี่ยมาแข่งขันในงานนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็แฟนๆเนี่ยก็นอกจากมาชมกีฬาแล้วก็ยังได้มีโอกาสมาเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของมองโกเลียใน4แห่งอย่างที่ได้มีโอกาสเล่าไปแล้วก็แน่นอนค่ะว่ากีฬาฤดูหนาวระดับชาติใหญ่ขนาดนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่จีนได้มีโอกาสจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาวในช่วง2022ซึ่งตอนนั้นต้องบอกเลยว่าทุกคนแหงกหมดคือติดอยู่ในโควิดคือคนก็อยากจะออกไปสนุกสนานอยากออกไปทำกิจกรรมร่วมกับนักกีฬาอะไรเงี้ยทุกคนไปไม่ได้แต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยก็คือทุกคนไปได้ละแล้วก็เดินทางไปเต็มที่คืออย่างเช่นเมืองฮูหลุนเป่ยเอ๋อที่ดิฉันไปเนี่ยไกลที่บินจากปักกิ่งไม่เคยคือได้มีโอกาสคุยกับคนจีนหลายคนเขาบอกไม่เคยเลยนะแน่นจนเรียกว่าโอเวอร์บุ๊กอะค่ะคือวันที่เราไปเนี่ยมีคนที่ไม่สามารถขึ้นได้เพราะว่าที่นั่งเต็มหมดแล้วก็ต้องโอ้โหถึงขั้นแบบว่าอาจจะต้องขยายไฟล์กันเลยทีเดียวเพราะคนเดินทางไปค่อนข้างมากแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาจาก35เขตทั่วทางประเทศจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เป็นเขตของเราอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นคนที่เราชื่นชอบเราก็อยากไปดูมีการแข่งขันกีฬา8ประเภทด้วยกันค่ะก็จะมีพวกสเก็ตสกีไบอาทอนอะไรอย่างเงี้ยไอซ์ฮอกกี้ซึ่งอันเนี้ยคุณน้ำหวานน่าจะค่อนข้างคุ้นเคยอย่างดีน้องชอนเล่นอยู่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าดิฉันต้องสารภาพตามตรงว่าวันที่ดิฉันได้มีโอกาสไปสัมผัสนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ก็ได้ข้อมูลจากคุณน้ำหวานนี่แหละค่ะเพราะว่าดิฉันไม่เป็นคนไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องรู้สึกว่าเออมันก็ตอนแรกก็รู้สึกว่ามันห่างไกลนะแต่ว่าช่วงหลังๆเราก็เห็นว่าคนไทยเองก็หันมาเล่นไอซ์ฮอกกี้กันเยอะขึ้นซึ่งมีการแข่งขัน8รายการใหญ่แต่ว่ารายการย่อยก็คือมี176รายการค่ะมีนักกีฬาเข้าร่วมเนี่ยมากกว่า 3,000 คนซึ่งต้องถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ระดับชาติพอได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ประกอบการพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าอันนี้เป็นวันนี้ที่รอคอยเพราะว่าเขารู้สึกว่าการจัดงานกีฬามันเป็นการดึงดูดให้บรรดานักท่องเที่ยวแฟนกีฬาเข้ามาเยี่ยมชมในพื้นที่ของการจัดการแข่งขันเพราะฉะนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะได้ขายของได้มีโอกาสที่จะได้เล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมต่างๆวัฒนธรรมชนเผ่าอะไรที่มีการเข้ามาสอดแทรกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็รู้สึกว่าอยากให้มีการจัดงานอย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะว่าพี่โบครับผมถามนิดนึงว่าคนไปกันเยอะๆแบบนี้เนี่ยเรื่องของการเดินทางพวกตั๋วเครื่องบินรถไฟอะไรพวกนี้มันราคาขึ้นไหมครับแล้วเขาดูแลพร้อมไหมขุกขักอะไรไหมฮะต้องบอกว่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยราคาอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่มันเป็นอย่างนี้คุณสุชาติแต่ว่าเราต้องแย่งเขาจองอ๋อต้องแย่งคือหมายถึงว่าคือถ้าเราแย่งได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้อย่างเช่นตอนที่ดิฉันเปลี่ยนเมืองจากที่ไฮลาเออไปที่จาลาชุนเนี่ยถ้าสมมติแย่งไม่ทันเนี่ยเราต้องนั่งรถไฟซึ่งรถไฟเนี่ยใช้เวลาเดินทาง6ชั่วโมงซึ่งอันนี้เป็นเมืองในฮูหลุนเป่ยเท่านั้นนะคะซึ่งมองโกเลียในเนี่ยใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็จะต้องก็คือต้องมีความไวในเรื่องของการจองแต่เรื่องของราคาเนี่ยด้วยความที่ว่ารัฐบาลพยายามส่งเสริมมากเขาก็จะมอนิเตอร์เรื่องของราคาว่าอ่ะก็พยายามอาจจะขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบแพงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเครื่องบินของเขาเนี่ยแต่พอผมเพิ่งเห็นว่าเขาเนี่ยออกมาแอร์โชว์เครื่องบินเขาใช้เครื่องบินของเขาใช่ไหมของบริษัทโคแม็กซ์อ๋อที่ไปมองโกเลียในงวดนี้ส่วนใหญ่นะคะก็คือบินซึ่งดิฉันไม่เคยบินเหมือนกันบินโลคอลเป็นสายการบินโลคอลเลยแบบโลคอลมากๆเลยอย่างเงี้ยซึ่งแบบก็จะมีน่าจะบินเหอเป่ยอันนึงแล้วก็อีกอันนึงน่าจะอาจจะเทียนจินถ้าดิฉันจำไม่ผิดก็คือด้วยความที่ว่ามันเป็นสายการบินย่อยๆเป็นแบบโลคอลบินภายในท้องที่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นโคแม็กอะโคแม็กเนี้ยก็จะบินในส่วนของถ้าดิฉันไม่ผิดเซี่ยงไฮ้เฉิงตูก็เป็นเส้นทางนั้นแล้วก็เขาน่าจะเปิดอีกหลายสายแหละปีนี้เราคงจะได้เห็นเพราะว่าจีนพยายามโปรโมทเรื่องนี้เหมือนกันว่าเขาสามารถผลิตเครื่องบินเองได้แล้วก็เอาออกมาบินแต่ว่าอาจจะบินแค่ในประเทศก่อนเพราะว่าอาจจะลำไม่ใหญ่ถึงขั้นว่าบินออกไปนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดว่าในอนาคตมีสิทธิ์ที่จะได้นั่งถ้าสมมติ
โดยเฉพาะยิ่งคนที่เดินทางมาประเทศจีนแล้วก็เมืองใหญ่ๆอย่างเช่นจากเซี่ยงไฮ้จะไปเฉิงตูหรือว่าเซี่ยงไฮ้มาปักกิ่งอะไรเงี้ยค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะได้นั่งแล้วก็แน่นอนว่าที่ไปครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสไปดูคือดิฉันเชื่อว่าทั้งสองท่านคุณฟังน่าจะเคยเห็นข่าวที่เป็นแบบผู้สูงวัยว่ายน้ำในช่วงแบบหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีโอกาสไปช่วยเขาขุดสระคือตอนที่เราไปเนี่ยเขาก็ยังเป็นพื้นน้ำแข็งหมดเลยนะคะคือตรงนั้นอ่ะเป็นแม่น้ำแล้วก็ไปช่วยเขาขุดแบบเป็นสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มีโอกาสแบบดูเขาว่ายซึ่งก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับนายกสมาคมว่ายน้ำฤดูหนาวของเมืองกูหลุนเป้ยซึ่งอายุ64ปีก็ถามเขาว่าอู้นี่ไม่หนาวหรอเพราะว่าวันที่ดิฉันไปอ่ะดิฉันแต่งตัวเต็มมากเลยแต่เขาว่าใส่กางเกงว่ายน้ำตัวเดียว แล้วก็เขาก็จะมีเป็นสมาคมเลยนะเป็นแบบคณะแบบน่าจะ10กว่าคนอ่ะเป็นผู้สูงวัยทั้งหมดอะไรเงี้ย เขาบอกว่าอ๋อไม่หนาวซึ่งวันนั้นติดลบ20องศาคือลำพัง เราเองอ่ะต้องเรียกว่าอวัยวะที่ยื่นออกมาจากการปกป้องความหนาวอย่างเช่นมือที่จะต้องจับกล้องหรืออะไรเงี้ยแล้วยังรู้สึกหูหนาวมากแต่ว่าคือสมาชิกสมาคมว่ายน้ำเนี่ยทุกคนต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากแล้วก็เคยเห็นแต่ในข่าวแต่ได้มีโอกาสไปเห็นของจริงเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าการจัดงานกีฬาฤดูหนาวครั้งที่14เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่ทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจกีฬาหิมะและน้ำแข็งโดยเฉพาะคนท้องถิ่นเนี่ยมากขึ้นเพราะนั้นเขาก็จะระดมสมาชิกอะไรอย่างเงี้ยได้มากขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็ถามเพราะว่าทำไมส่วนใหญ่คนที่ว่ายแบบเป็นอายุ60ขึ้นไปเขาบอกว่าการว่ายน้ำเนี่ยต้องว่ายต่อเนื่องคือไม่ใช่ว่ายเฉพาะฤดูหนาวก็คือว่ายมาตั้งแต่ฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิฤดูว่ายเป็นประจำฤดูใบไม้ร่วงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนอายุน้อยก็จะไม่มีสิทธิ์แบบฝึกซ้อมต่อเนื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคนอายุมากก็จะเป็นข้อดีว่ามีเวลาว่างมากพอค่ะคุณโบคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะเรื่องเล่าทำให้เราได้เห็นภาพเลยเนาะแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยค่ะที่ชื่นชมนะคะบอกว่าฟังคุณโบเล่าเพลินมากเลยไม่ว่าจะเป็นคุณพงศกิจนะคะคุณจิรกานะคะแล้วก็คุณลอร่าจินด้วยนะคะคุณลอร่าจินนี่บอกว่าถึงกับอยากไปเที่ยวสักครั้งเลยทีเดียวนะคะจากการบอกเล่าของคุณโบเนี่ยแหละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะคะขอบพระคุณมากครับพี่โบครับใจเจียนครับใจเจียนสวัสดีค่ะใจเจียนถูฟังด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนกันต่อในช่วง7